ที่ละประมาณ400ปีนี้990,000ค่ะแล้วขายขาย1,010 บาทถึง1,020 บาทกำไรแค่20 บาทกำไรแค่20 บาทต่อปีค่ะโอ้โหอันนี้คือเป็นปีแต่ถ้าเป็นขวดเนี่ยประมาณ5 บาทวางที่100 บาทค่ะก็ได้เรียกว่าผู้ค้าส่งบอกว่าต้องไปซื้อทำร้านขวดเยอะหรือให้เขาส่งครับอยู่ที่ห้องขายที่8แล้วก็ต้องจัดการซื้อด้วยว่า6ตัวคือซื้ออันนั้นแล้วเอามาขายต่ออีกทีแล้วอาจจะได้ต้องหนุนคือมันต้องมีของขายลูกค้ายอมขายได้กำไรก็ขวดละบาทนะคะแต่ไปซื้อมาจากห้างแล้วใช่เวลาคือยอมเอามาขายเนี่ยค่ะซื้อห้างเขาว่าเราไปอยู่ถ้าต้องขอที่โครงงานเนี่ยจะต้องขอไปพบเจนอย่างที่อาจารย์เขาบอกจากขนาดเล็กลงคือต้องใช้น้ำมันกลางในการทอดนะคะแล้วตอนนี้น้ำมันแพงเลยต้องปรับตัวค่ะนะคะท่านผู้บริหารขายบอกขอปรับตัวด้วยการทำให้ปลาต้องโผล่เป็นตัวเล็กลงขายมีจำนวนที่มากขึ้นคือกำไรอาจจะน้อยลงหน่อยไม่อยากจะขึ้นราคาดังนั้นก็ขอปรับให้ตัวมันเล็กลงนิดนึงไม่ไหวแล้วค่ะขึ้นได้ค่ะผู้ผลิตน้ำจิ้มใส่ยี่ห้อยอดนิยมยี่ห้อหนึ่งบอกมิถุนายนขอขึ้นหน้าค่ะไม่ได้กลับมาแล้ว8ปีต้นทุนมันขึ้นไม่หวาดพริกหอมกระเทียมข้าวขนส่งเราไม่บอกยี่ห้อไหนนะค่ะแล้วก็ยังไม่แล้วก็แหล่งข่าวบอกยังไม่ได้บอกด้วยยี่ห้อนี้จะขึ้นเท่าไหร่ล่ะค่ะนั่งดูก่อนทำดูก่อนเราอยากไปดูดูก่อนมันก็ต้องดูก่อนนะถ้าที่ภาพใหญ่จะไปดูข้าวขนส่งทั้งหมดนี้เรามันนำมาที่ปัญหาอะไรพลังงานแพงเงินต้นค่าของที่สูงถูกไหมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยดิ่งลงกว่า25 จุดช่วงหนึ่งนั้นเนื่องมาจากรายจ่ายที่เรานำเสนอไปเรื่องเก็บลดดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยไปรวมกันในรอบ22 ปีถ้าเป็นจำนวนดอกเบี้ยทั้งตัวนะขึ้นแบบที่เรื่องดอกเบี้ยขึ้นไปขึ้นดอกเบี้ย5 จุด5 จุดเลยขึ้น